สรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปิสรณะคมนังนิติตังอามะพันเตอาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบรับศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรวารุธกล่ำเสือกล่าวคำภาษาบาลีและกัลยาณมิตรพิมพ์ธิดาจันแจ่มกล่าวคำถวายเป็นภาษาไทยขอเรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตบุพพาคณมการังกาโรมาเซนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานิมยังปันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิปฏิฆันหาตุปฏิฆันตุอัมหาจังอัมหาทีฆะรัตตังทีฆะรัตตังกิตายะกิตายะสุขายะนิพพานายะข้าแต่พระภิกษุทั้งหลาย
ข้าแต่พระผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระตาหารพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุแต่ด้วยนะขอพระภิกษุจงรับจงรับพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุเจริญพรท่านทานบดีท่านเจ้าภาพญาติกรมิตรและก็สาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะก่อนที่ทุกท่านจะได้ตั้งใจรับพรพระอันเป็นอารัปภะเพณีสืบต่อไปนั้นก็ขอเรียนเชิญท่านหลับตารวมใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตึงกลางท้องของเราตรึกนึกถึงดวงบุญกลมใสสว่างหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายของเราตรึกนึกถึงบุญกุศลมหาทานบารมีที่ทุกท่านได้ตั้งใจกระทำแล้วด้วยนี้เพื่อมากลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆด้วยใจที่แจ่มชื่นเบิกบานและกับผ่องใสหยุดนิ่งต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆพร้อมๆกันสักครู่หนึ่งจนถึงเวลาสว่างเวลาเป็นสิริมงคลที่จะได้รับพระสืบต่อไปนั้นเมื่อใจของเราใช้ศาสตร์บริสุทธิ์หยุดนิ่งดีพอสมควรแล้วต่อจากนี้ไปก็จะได้ตั้งใจรับพรพระสืบต่อไปนะเจริญพรท่านฐานบดีท่านเจ้าภาพยอดกรมิตรและก็สาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2564ก็ได้มีท่านฐานบดีท่านเจ้าภาพบุญถวายพระทหารประจำวันสัปดาห์คือกาลยานมิตรวารุษกล่ำเสือกฤตพิมพ์ธิดาจันแจ่มและครอบครัวพร้อมด้วยญาติโยมยอดกาลยานมิตรและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญพิธีออนไลน์ออนซูมในครั้งนี้การสั่งสมบุญย่อมนำความสุขมาให้สุขขอคุณพระสาอุจิโยพระสวัสดิ์เจ้าวงได้ตรัสไว้ชัดเจนโดยเฉพาะในสถานการณ์ช่วงปัจจุบันจะทำให้เรานั้นได้เข้าใจ
สัจธรรมของชีวิตชัดเจนมากยิ่งขึ้นชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่เมื่อความเป็นยังอยู่เราก็ยังสามารถที่จะครอบครองชีวิตคือตัวของเราทรัพย์สมบัติทุกอย่างได้อยู่แต่เมื่อหมดชีวิตไปทรัพย์สมบัติต่างๆก็ไม่อาจติดตามตัวเราไปได้แม้สังขารร่างกายก็ต้องทอดทิ้งอยู่บนโลกใบนี้เมื่อเราได้พิจารณาถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตในยุคนี้ซึ่งเป็นไปด้วยภัยอันตรายมากมายแล้วก็เกิดภัยพิบัติต่างๆเป็นระยะนะทั่วโลกทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยในสังสารวัฏซึ่งเป็นภัยที่เต็มไปด้วยอันตรายจากความไม่รู้โดยมีกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งรองรับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เข้าใจในหลักธรรมได้เข้าใจในเหตุและผลว่าสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายเกิดด้วยเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงเหตุเกิดและก็เหตุที่จะทำให้เหตุนั้นดับไปหรือว่าคลี่คลายหมดสิ้นไปในที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้เข้าใจถึงต้นเหตุและก็สาเหตุเราก็จะต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆดังกล่าวเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญการสร้างบุญสร้างบารมีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราเห็นได้ชัดว่าความไม่แน่นอนของทุกๆชีวิตมีความใกล้เคียงที่จะไปสู่จุดสลายในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้พิจารณาอย่างนี้เราไปรับนโยบายในการดำเนินชีวิตมันสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่เราจะได้มีภูมิคุ้มกันให้กับใจของเราด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นเปรียบเสมือนวัคซีนอย่างดีนะที่จะมาป้องกันใจของเราไม่ให้กระทำในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลให้กระทำแต่สิ่งที่เป็นความดีเป็นบุญกุศลแล้วก็กลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเมตตาชี้แนะสั่งสอนชาวโลกมวลมนุษยชาติทั้งหลายมากว่า 2,609 ปีแล้วเพราะฉะนั้นสัจธรรมตรงนี้ความรู้ตรงนี้หากเราได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นอกจากจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับใจของเราแล้วก็ยังเป็นภูมิคุ้มกันที่ส่งผลไปถึงกายของเราด้วยกายของเราก็จะปลอดภัยจากวิบากกรรมต่างๆอันเกิดจากบาปกุศลเพราะเราได้มันสั่งสมบุญกุศลกันอย่างสม่ำเสมอบุญจึงเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายเป็นเหมือนวัคซีนที่คอยคุ้มกันใจของเราและคุ้มครองกายของเราให้ปลอดภัยห่างไกลจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงหลวงพี่ในนามของคณะสงฆ์วัดรัตนกายอุริกอนแห่งนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการในกุศลจิตศรัทธาในความเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตที่ทุกท่านได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างสม่ำเสมอกันอย่างเนืองนิดเพราะตระหนักในคุณค่าของบุญกุศลว่าจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญและความสุขทั้งหลายทั้งยังเป็นเสบียงที่จะติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นเพื่อนเดินทางไปในสังสารวัฏที่แท้จริงนั้นจากนี้ไปคณะสงฆ์ก็จะได้ให้พรพระตามรับมีสืบต่อไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำหยาดน้ำอุทิศบุญกุศลและก็รับพรพระอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จตามใจปรารถนากันทุกท่านนะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
เอจิตังปริตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพเพเตโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีติคายุโกอวสัพเพเตโยวิวัญชันตุสัพพะโรโววินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิติคายุโกภวสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอะภิวาทนะสีลิสนิจังวุฒฺฐาปัจจายิโนจตตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภะลังอายุโทภะละโททีโรวันนะโทปะติภาณะโทสุขาสัทธาตาเมธาวิสุขังโสอัธิกาจติอายุธาตวาภะลังวันนังสุขังจะปฏิภาณะโททีกายุยะสวะโหติยานทยาตุปปัญจติรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตชะสาธุคโรกัปยาเวราโสกาสันตุจุปันทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตุอัญชยสิทิธานังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพทังบุตติจยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสาบะมังคลังรังขันตุสาพะเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสาบะมังคลังรังขันตุสาพะเทวตาสาปัทธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุขอเรียนตั้งใจกราบรับพรพระโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบบุญรักษาให้บุญกันเยอะๆทุกท่านเลยนะสาธุสาธุสาธุค่ะก็เข้ามาเป็นวันที่3นะของรู้การเข้าพรรษาก็ถือได้ว่าวันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วในทุกๆอนุวินาทีเมื่อเราได้ตระหนักถึงคุณค่าของวันเวลาเราก็จะรักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งภายในอันประเสริฐคือพระธรรมกายภายในตัวโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานี้เราก็จะได้มาตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งภายในอันประเสริฐในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนี่ก็จะได้ตอกย้ำเป้าหมายของเราแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบพรรษาอีกแล้ว
สำหรับในช่วงใกล้ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้คือ31กรกฎาคมตรงกับวันเสาร์นะซึ่งก็คือวันอาทิตย์ต้นเดือนที่1สิงหาคมก็จะเป็นงานบุญพิธีบูชาข้าวพระอีกวาระหนึ่งนะพอดีวันที่1สิงหาคมมาตรงกับอาทิตย์ต้นเดือนที่บูชาข้าวพระก็เลยมาตรงกับวันที่31กรกฎาคมเป็นอาทิตย์เสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นะเพื่อพวกเราจะได้ไม่ตกเรื่องของวันเวลาในการบูชาข้าวพระแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยนะสาธุสาธุค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอาสัมมาสัมพุทโธภะคะวาท่านกล่าวนะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทนพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราตวะภะคะวะภะคะวะตาธัมมะตัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานะมามิสังโฆเมนะโถรักษาเป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้บุญรักษาทุกท่านให้มีธรรมะสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันให้มีสมบัติจักรพรรดิมากมายตักไม่พร่องเอาไว้จะสร้างบุญบารมีได้อย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นไปทุกภพทุกชาติกล่าวกระทั่งถึงที่สุดธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุตั้งใจครับแต่คนหลวงปู่หรือพร้อมเพียงกันนะขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุอนุโมทนาบุญจ้าสาธุค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมกันถวายภัตตาหารในวันนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดซูมนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนสวดมนต์นั่งสมาธิช่วงบ่ายนะคะยังสาธุค่ะสาธุค่ะ